หนึ่งครับค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะผู้เข้าอบรมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับการอบรมปฏิบัติการออนไลน์นะคะหรือว่าออนไลน์เวิร์กช็อปพบกันคุณครูดิจิตอลพบกันทุกวันอังคารค่ะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่13แล้วนะคะสำหรับหลักสูตรในวันนี้ก็คือการสร้างเกมตอบคำถามด้วยเวิร์ดบอร์ดนะคะวิทยากรของเราก็คือคุณครูคนสวยจากโรงเรียนบ้านหนองพวงนะคะคุณครูสุพรรษาชุติชูเดชนะคะคุณครูสุพรรษานี่ก็จะเป็นคุณครู ICT ระดับท็อปนะคะระดับท็อปของเขตพื้นที่โคราชเขตหนึ่งของเราเช่นกันนะคะเพราะว่าคุณครูเก๋หรือคุณครูสุพรรษาเนี่ยนะคะก็เคยพานักเรียนนะคะไปเป็นตัวแทนเขตแข่งศิลปหัตถกรรมระดับภาคนะคะระดับภาคหรือว่าระดับชาตินั่นเองนะคะเป็นเกมใช่ไหมคะน้องน้องเก๋หรือแอนิเมชันนะคะเป็นการสร้างสิ่งของเครื่องใช้นะคะอ๋อการสร้างสิ่งของเครื่องใช้นะคะออกแบบสร้างสิ่งของเครื่องใช้นะคะก็ไประดับภาคนะคะมาแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นตัวแทนเขตนะคะมีชื่อเสียงวิทยากรของเรานะคะในวันนี้นะคะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสร้างเกมตอบคำถามด้วยเวิร์ดวอลนะคะซึ่งเวิร์ดวอลเนี่ยเราเคยเรียนกันมาแล้วนะคะครั้งหนึ่งโดยคุณครูแมวเหมียวคุณครูอรุณวรรณชัยวงศ์อันนั้นก็คือการเริ่มต้นใช้เวิร์ดวอลในเบื้องต้นนะคะสำหรับครั้งนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องเน้นในเรื่องของการสร้างเกมตอบคำถามนะคะตอนที่เราจะไปเรียนรู้กับคุณครูเก๋นะคะวันนี้เรามีผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีนะคะท่านผอ.ยุทธศักดิ์จันทรงค์นะคะผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลนะคะวันนี้ก็จะมาพูดคุยให้กำลังใจกับท่านผู้เข้ารับการอบรมแล้วก็วิทยากรค่ะเชิญท่านผอ.ยุทธศักดิ์ค่ะสวัสดีทุกคนสวัสดีตอนนี้ที่จุ๊บสุนันท์สวัสดีค่ะท่านผอ.ยุทธศักดิ์คะไม่ได้ยินเสียงท่านค่ะสวัสดีครับเอาใหม่เอาใหม่นะเอาใหม่ได้ยินยังได้ยินแล้วนะสวัสดีครับสน.พิจุบสุนันทาแล้วก็วันนี้สน.ยุทธศักดิ์ก็อยู่ในห้องตามลำพังกับสน.พิจุบโดยที่หัวหน้ากลุ่มนิเทศของเราก็มีภารกิจต้องรักษาตัวเองให้หายตัวร้อนเมื่อเช้าก็โทรมาฝากว่าพี่ยุทธช่วยคุยกับน้องๆสน.ยุทธศักดิ์นอกจากจะทำหน้าที่สน.แล้วก็ยังไปเป็นผู้อำนวยการกลุ่มชื่อยาวๆนะชื่อย่อคือ DLIT ก็มีภารกิจที่คาบเกี่ยวข้องกันกับงานของศึกษานิเทศที่จะช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจสร้างความสะดวกในการใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลแล้วก็ต้องใช้เทคโนโลยีเป็นอย่างมากเพราะว่าครูทุกวันนี้นะและในอนาคตก็จะไม่ใช่ครูที่จะพูดอย่างเดียวแล้วจะเป็นครูที่พูดด้วยบันทึกสิ่งที่ตัวเองพูดสิ่งที่ตัวเองทำสิ่งที่ตัวเองสอนนักเรียนบันทึกกิจกรรมที่ตัวเองทำกับนักเรียนหรือบันทึกกิจกรรมล่วงหน้าเพื่อนำมาใช้ในการจิตกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งต่อไปทุกวันนี้และต่อไปห้องเรียนก็จะไม่ใช่อยู่ในอาคารเรียนเหมือนที่เรารู้จักห้องเรียนจะอยู่ในทุกๆที่ที่นักเรียนมีเครื่องมือการสื่อสารอย่างวันนี้ก็มีหนังสือมาจากสพท.เรื่องหนึ่งซึ่งเป็นที่น่าสนใจนะครับว่าสพท.เนี่ยเขาจัดกิจกรรมโรงเรียนต้นทาง
กับโรงเรียนปลายทางใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางไกลให้นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสตอนนี้นะนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสของเราเนี่ยม.1 2 3เนี่ยจะสามารถเรียนได้4ภาษาโดยที่โรงเรียนของตัวเองอ่ะไม่มีครูทั้ง4ภาษานะแต่นักเรียนสามารถเข้าไปสมัครเรียนกับโรงเรียนต้นทางสมมติโรงเรียนในเขตของเรามีนักเรียนอยู่15คนสามารถที่จะสมัครเข้าไปเรียนออนไลน์กับโรงเรียนหลายๆโรงเรียนที่อยู่ทั่วประเทศใน4ภาษาด้วยกันคือภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีนะครับโดยที่โรงเรียนต้นทางเนี่ยจะอยู่ที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับเขาก็จะมีคุณครูชาวต่างประเทศในแต่ละภาษาแล้วก็มีคุณครูชาวไทยผู้ชำนาญมีความสามารถและมีวิธีการสอนที่ดีนะครับเขาจะรับนักเรียนของเราเนี่ยที่สมัครเข้าไปเรียนไปเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมของเขานะครับตอนนี้เขาทดลองทำกับมัธยมศึกษาตอนต้นกับมัธยมศึกษาตอนปลายซะก่อนทีนี้ถ้าโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสน.ยุทธศักดิ์ก็แจ้งประชาสัมพันธ์มาตรงนี้อีกทางหนึ่งนะครับว่าก็ให้คุณครูของเราเนี่ยช่วยเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนด้วยในการที่จะสมัครเรียนกับสมัครเรียนภาษานะครับทั้ง4ภาษาเนี่ยนะกับโรงเรียนต้นทางคือก็ให้นักเรียนได้มีโอกาสเปิดหูเปิดตาแล้วก็มีส่วนร่วมแล้วก็เปิดโลกกว้างนะครับไม่ใช่อยู่แต่ใต้ต้นไม้ข้างๆสนามตะกร้อหน้าอาคารเรียนที่เดียวไม่ใช่อยู่แต่ห้องของตัวเองก็เชื่อว่าโรงเรียนของเราเนี่ยมีอินเทอร์เน็ตมีWi-Fiของโรงเรียนนักเรียนก็มีเครื่องมือสื่อสารของตัวเองหรือว่าโรงเรียนจะจัดให้จะมีแท็บเล็ตหรือว่าเครื่อง PC ที่อยู่ในห้องคอมพิวเตอร์ก็จัดช่วงเวลาศึกษาดูรายละเอียดคือทางสน.จะได้ส่งไปให้นะครับก็จะมีเป็น QR Code สำหรับสมัครเข้าร่วมและ QR Code รายละเอียดโรงเรียนต้นทางซึ่งมีอยู่ประมาณ5หน้ามีภาษาให้เลือก4ภาษาภาษาอะไรบ้างภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นไม่แน่อาจมีนักเรียนของเราบางคนที่ประสบความสำเร็จในอนาคตกับการเรียนการสอน4ภาษานี้ครับก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับนะให้เป็นที่ปรึกษาแล้วก็ศึกษาร่วมกับนักเรียนเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนเป็นกำลังใจให้นักเรียนนะครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์แล้วก็ทำให้นักเรียนเกิดการตื่นตัวนะครับมีความสนุกในการเรียนหรือถ้าเรียนแล้วไม่ไหวจริงๆเราอาจจะได้อะไรบ้างนะครับดีกว่าไม่ได้เรียนเลยสำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องของการผลิตสื่อนะครับผลิตสื่อแล้วก็อาจจะเน้นไปที่เรื่องเกมโดยใช้แอปพลิเคชันบนเว็บไซต์ของ Wordball นะครับก็อย่างที่บอกนะครับสิ่งที่คุณครูทำเนี่ยจะต้องทำให้ก้าวไปตามยุคสมัยเพราะว่าเด็กนักเรียนเขาก็ไม่อยากจะฟังอะไรโดยที่ไม่ได้หยิบไม่ได้จับไม่ได้สัมผัสไม่ได้สนุกไม่ได้มีส่วนร่วมนะครับนักเรียนอาจจะฟังไปที่ครูพูดแต่ว่าอาจจะคิดไปเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นในการสร้างบทเรียนเนี่ยที่มีให้นักเรียนมีส่วนร่วมแล้วก็มีส่วนในการออกแบบนะครับก็คุณครูอาจจะตามใจนักเรียนบ้างแล้วก็ใส่เนื้อหาใส่ความรู้ลงไปในสิ่งที่คุณครูสร้างขึ้นนะครับแล้วก็คุณครูก็นำมาพัฒนาว่านักเรียน
ใช้งานแล้วนักเรียนมีความสุขไหมนักเรียนนะสนุกไหมนักเรียนต้องการเพิ่มเติมตรงไหนเราก็สร้างได้นะครับเราเก็บทำแล้วรวมแล้วลองทำดูแล้วทำได้แล้วก็ทำบ่อยๆนะครับทำบ่อยๆทำการทำบ่อยๆนี่ก็อาจจะสัปดาห์ละ1ชิ้นงานสัปดาห์2ชิ้นงานนะครับทำให้เป็นแบบปกติคือครูเราครูยุคใหม่ครูสมัยใหม่ก็สร้างสื่อเป็นปกติอยู่แล้วซึ่งมันจะส่งผลดีต่อเราในอนาคตที่จะพัฒนางานที่เราทำต่อไปเราอาจจะมีจำนวนสื่อที่ทำผ่านการพัฒนาที่ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สะสมไว้เป็นผลงานของเราเมื่อแต่ละคนมีผลงานได้เยอะเราก็เอามารวมมาคัดกรองเอามานำเสนอมาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็จะได้สิ่งที่ดีๆตามครับคือเวลาทำสื่อนะครับไม่ต้องหักโหมนะไม่ต้องคิดว่ามันจะดีเลิศแล้วก็ชนะเลิศได้เหรียญทองทุกสื่อทำให้เราใช้งานได้สังเกตดูว่าคนทำไม่มีความทุกข์ร้อนมากเกินไปประสบความสำเร็จในการทำเพื่อนำไปใช้งานได้ทั้งครูทั้งเรียนมีความสุขแล้วก็อยากจะทำอีกอยากจะเล่นอีกแบบนี้ถือว่าประสบความสำเร็จในเบื้องต้นแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนมีผลงานมีความสุขมีชิ้นงานมีความดีกันก็หลังจากวันนี้ไปเบื้องต้นเลยก็จะได้ใบประกาศใบเกียรติบัตรหนึ่งใบแล้วก็ชิ้นงานที่ส่งตรวจนั่นคือการเริ่มต้นที่ดีนะครับก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จมีความสุขสนุกสนานกับการสร้างสื่อการเรียนรู้นะครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณท่านผอ.ยุทธศักดิ์จันทร์มากนะคะท่านมาให้ข้อคิดสำคัญแล้วให้กำลังใจทั้งวิทยากรคนสวยแล้วก็ทั้งผู้เข้าอบรมด้วยนะคะวันนี้ท่านผอ.ไพวัลย์ก็แอบเข้ามาในห้องมาให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะแต่อาจจะไม่พร้อมที่จะเปิดเผยโฉมหน้าหรือพร้อมคะไม่สบายนะคะสลับกันไม่สบายสบายไม่สบายค่ะก็นอนสมบายเหรอคะมาแต่เสียงน่าสงสารมากเลยนะคะท่านผอ.ไพวัลย์แต่ไม่พร้อมจะเปิดเผยชมหน้าใช่ไหมคะจะให้กำลังใจจ้านะคะท่านผอ.ไพวัลย์ก็มาให้กำลังใจทุกครั้งขอให้หายเร็วๆนะคะที่น่าจะได้มาทำหน้าที่ค่ะก็ขอบคุณนะคะท่านผอ. DLICT วันนี้ให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็เล่าความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทางไกลนะคะของศูนย์ DLICT นะคะตอนนี้น้องเก๋พร้อมหรือยังคะพร้อมมากแล้วใช่ไหมคะหน้าก็พร้อมทุกอย่างพร้อมหมดค่ะก็ขอให้ช่วงนี้เราได้เรียนรู้กันอย่างสนุกสนานกับคุณครูสุพรรษานะคะคุณครูเก๋ก็สบายๆนะคะคุณครูค่ะขอให้ยกมือช้าไปเร็วไปก็เปิดไมค์แจ้งกันได้นะคะเป็นกันเองเราสบายๆใช้เวลานี้ประมาณชั่วโมงกว่าๆนะคะที่จะเรียนรู้กับการสร้างเกมตอบคำถามด้วยเวิร์ดวอลก็เชิญน้องเก๋เลยค่ะค่ะเรียนนะคะท่านผอ.นะคะไพวัลย์แล้วก็ท่านผอ.ยุทธศักดิ์นะคะท่านสน.สุนันทานะคะที่ได้เข้ามาให้กำลังใจนะคะกับตัววิทยากรเองก็คือครูเก๋สุพรรษาชุติชูเดชนะคะคุณครูโรงเรียนบ้านหนองพวงนะคะแล้วก็ให้กำลังใจกับผู้ที่สมัครเข้าอบรมในวันนี้นะคะก่อนอื่นนะคะต้องขออนุญาตบอกเลยว่าวันนี้วิทยากรสู้ชีวิตมากนะคะไปที่โรงเรียนดับนะคะดับทั้งโรงเรียนเลยนะคะก็เลยต้องหิ้วโน้ตบุ๊กมาเปิดสื่อโอเพ่นนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์นะคะแชร์สกรีนค่ะไม่ทราบว่าทุกท่านเห็นสไลด์ไหมคะ
คุณครูค่ะเห็นค่ะเห็นค่ะชัดเจนค่ะขอบคุณค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะขอแนะนำตัวเองอย่างเป็นทางการนะคะนางสาวสุพรรษาชุติชูเดชนะคะครูโรงเรียนบ้านหนองควงค่ะค่ะวันนี้ก็ถือว่ามาแนะนำแล้วกันนะคะก็สบายสบายมาแนะนำกันนะคะวันนี้มาแนะนำอะไรคะวันนี้มาแนะนำนะคะมาแนะนำแพลตฟอร์มนะคะแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า WordWall นะคะเอ๊ะ WordWall เนี่ยทำไมถึงครูเก๋เนี่ยถึงเลือกหัวดวอลมาแล้วทำไมจะต้องเลือกหัวข้อเทมเพลตการสร้างเกมตอบคำถามด้วยนะคะเดี๋ยวเรามารู้กันนะคะบางคนอาจจะเคยอบรมกับคุณครูพี่แมวเหมียวมาแล้วนะคะแล้วก็อีกหลายท่านที่เข้ามาใหม่วันนี้อาจจะยังไม่เคยอบรมเรื่องหัวดวอลนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวมาทำความรู้จักกันนะคะสบายๆนะคะค่ะหัวดวอลคืออะไรนะคะเดี๋ยวอันนี้ก็จะปูพื้นให้สักนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะไปดูการสร้างเกมนะคะค่ะ Word Wall นะคะเป็นเรียกว่าเป็นเทมเพลตหรือว่าแพลตฟอร์มนะคะสำหรับสร้างสื่อการสอนและแบบทดสอบออนไลน์นะคะซึ่งเราสามารถนำไปใช้กับการเรียนการสอนออนไลน์ได้เป็นอย่างดีถามว่าไม่ต้องใช้ออนไลน์สอนออนไลน์ด้วยได้ไหมได้ค่ะเอาไปใช้กับการสอนแบบออนไซต์ก็ได้นะคะเป็นแพลตฟอร์มที่ไปสอนช่วยเรานี่เป็นอย่างดีเลยค่ะนะคะก็อยู่ในเว็บไซต์นะคะ wordwall.net นะคะครูเก๋ให้นิยามคุณสมบัติง่ายๆของ wordwall นี่ก็คือ3ข้อนะคะที่คิดว่ามันตรงกับแพลตฟอร์มนี้นะคะคือสร้างง่ายแค่คลิกค่ะจริงๆนะคะมันสร้างง่ายแค่คลิกค่ะรองรับภาษาไทยอันนี้เลิศมากนะคะชอบมากนะคะเพราะว่าแพลตฟอร์มบางตัวเนี่ยรองรับเฉพาะภาษาอังกฤษนะคะแต่อันนี้รองรับภาษาไทยเลยนะคะซึ่งตรงกับเด็กเรามากเลยนะคะคือมันสามารถปูได้ตั้งแต่อนุบาลนะคะจนไประดับที่โตขึ้นได้เลยนะคะและที่สำคัญใส่รูปภาพได้ด้วยอันนี้น่ะมันทำให้เกมของเราเนี่ยน่าสนใจมากนะคะโอเคค่ะค่ะทีนี้มาดูนะคะการเข้าสมัครนะคะการใช้นะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยนะคะเข้าใช้นะคะขั้นแรกนะคะก็เข้าไปที่ Google นี่แหละค่ะเข้าไปที่ Google นะคะแล้วก็ใส่คำค้นหาว่า Word Wall นะคะนี่แหละค่ะตามที่สไลด์ที่ขึ้นโชว์นะคะก็พิมพ์เข้าไปนะคะ Word Wall หลังจากนั้นนะคะเราก็จะเข้าสู่นะคะนี่เว็บไซต์นะคะตัวแรกเลยค่ะที่เขียนว่าสร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น Word Wall นะคะแล้วก็คลิกเข้าไปนะคะทีนี้คุณครูนะคะที่ไม่พร้อมสำหรับการที่จะเข้าปฏิบัติพร้อมกับวิทยากรวันนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะก็สบายๆให้ท่านนะคะก็จดบันทึกนะคะจดบันทึกในการเข้าใช้ต่างๆของท่านนะคะก็จดให้เข้าใจในรูปแบบของตัวเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับไปทำก็ได้นะคะถ้าไม่พร้อมสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กหรือว่าโทรศัพท์นะคะค่ะแล้วเราก็คลิกเข้าไปได้เลยนะคะอ่ะหลังจากนั้นนะคะนี่ก็จะเข้าสู่นะคะเว็บไซต์ของ Word Wall นะคะอันนี้เว็บไซต์นี้นะคะก็คือมันจะออนไลน์นะคะบนเว็บไซต์เลยนะคะมีนี่เลยค่ะง่ายๆนะคะก็มี3สิ่งนี้นะคะตามที่เว็บไซต์บอกเลยมีอะไรบ้างแน่นอนต้องมีผู้สอนก็คือเรานะคะที่เป็นคนสร้างเกมนะคะมีเอกสารพิมพ์ได้ก็หมายถึงว่ามีเนื้อหานะคะเนื้อหาที่เราจะเอามาสร้างเกมนะคะแล้วก็มีการโต้ตอบกับใครล่ะก็โต้ตอบกับนักเรียนของเรานะคะแล้วก็เข้ามาตรงนี้ค่ะลงทะเบียนเพื่อเริ่มการสร้างนะคะก็คลิกเข้าไปนะคะทีนี้ก็จะเข้ามาเจอหน้าสมัครใช้งานบัญชีพื้นฐานค่ะค่ะถ้าใครมีบัญชี Google อยู่แล้วนะคะก็สามารถนะคะลงทะเบียนโดย Sign in with Google ได้นะคะเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยมีบัญชี Google อยู่แล้วนะคะก็สามารถคลิกที่ Sign in with Google ได้เลยนะคะแต่อาจจะมีบางท่านที่มีข้อจำกัดนะคะไม่สามารถนะคะ Sign withGoogle ได้เราก็สามารถนะคะมาสมัครโดยใช้บัญชีเมลอื่นได้นะคะ
นี่เลยนะคะแล้วก็กดสมัครใช้งานนะคะมันก็จะลิงก์เข้าไปนะคะทีนี้มาดูการสร้างนะคะค่ะการสร้างเนี่ยง่ายเหมือน1 2 3จริงๆตามที่เว็บไซต์บอกเลยนะคะขั้นตอนที่1ทําอะไรเลือกแม่แบบค่ะมีแม่แบบที่เว็บไซต์มีให้เรามาประมาณ18แม่แบบหรือว่าเทมเพลตนะคะที่มีมาให้นะคะแล้วก็กรอกเนื้อหาขั้นตอนที่2คือกรอกเนื้อหาเข้าไปนะคะขั้นตอนที่3ก็คืออะไรคะก็แชร์เนื้อหานะคะให้กับผู้เล่นเข้ามาเล่นนะคะค่ะขออนุญาตไปสไลด์ต่อไปนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะที่เราจะสร้างเกมได้เนี่ยเราจะต้องเป็นผู้เล่นก่อนเป็นผู้เล่นเพื่ออะไรคะเพื่อให้เราได้รู้ว่าเฮ้ยเกมนี้มันเหมาะกับนักเรียนชั้นไหนแล้วก็มันจะไปในทิศทางไหนใช้วิชาอะไรแล้วมันสนุกจริงไหมอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตส่งเกมที่ครูเก๋สร้างเองนะคะให้เข้าไปในแชร์เข้าไปในแชทนะคะขออนุญาตนะคะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตส่งลิงก์เข้าไปนะคะให้ทุกท่านลองเข้าไปเล่นดูนะคะเดี๋ยวลองทุกท่านเข้าไปเล่นดูได้เลยค่ะลักษณะถ้าเดี๋ยวถ้าไม่สามารถกดลิงก์เข้าไปได้นะคะเดี๋ยวดิฉันจะลองค่ะเปิดให้ดูเลยนะคะว่าเกมที่สร้างเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะเราจะต้องมาดูก่อนนะคะไม่ค่ะเดี๋ยวอันนี้มองเห็นหน้าจอไหมคะมองเห็นหน้าจอที่หนูแชร์ไหมคะมองเห็นไหมคะเห็นหน้าจอที่หนูแชร์ไหมคะได้ยินไหมคะไม่เห็นค่ะไม่เห็นน้องเก๋ลองสต็อปแชร์แล้วแชร์ใหม่นะคะได้ค่ะเปิดไว้ก่อนเปิดลิงก์ไว้ก่อนแล้วก็สต็อปแชร์แล้วก็แชร์ใหม่เนาะได้ใช่ไหมโอเค thank you ไหนเบียร์พี่แนะนำสิเบียร์เขาไปทำเป็นกระจุกอยู่ตรงกลางหรือยังคะเออให้มันกระจายออกไปเป็นหน้าใช่อย่างนี้ยังกระจายเยอะกว่าเบียร์เขียนทั้งตัวเล็กอันนี้เห็นหรือยังนิดเดียวอยู่ตรงกลางอ่ะเห็นแล้วค่ะโอเคแก้ใหม่ไหมเขียนทั้งตัวเล็กครับอ๋ออันนี้ก็ยังไปไกลกว่าจากสถานการณ์จริงไม่ใช่สาวเอฟเฟกต์นะคะค่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเกมเนาะเกมอันนี้ก็คือเหมาะกับก็คือเป็นคำถามเล่นๆนะคะเป็นคำถามหัวจะปวดนะคะคือเป็นคำถามที่ไม่คิดเยอะนะคะก็ลองกดเข้าไปดูนะคะเดี๋ยวค่ะเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นในลักษณะมีคำถามแล้วก็มีคำตอบนะคะแล้วก็เราก็เลือกอย่างเงี้ยค่ะมีจับเวลาด้วยนะคะมีจับเวลาด้วยนะคะมีใครช่วยครูเก๋ตอบไหมคะแมวอะไรอยู่ใต้ดินนะคะมีแมวขอบแมวบินแมวเป้าแมวกระสินถูกไหมคะตอบผิดดีวิทยากรสู้ชีวิตมากนะคะที่เสียบเครื่องบินด้วยนะคะค่ะอย่างเงี้ยค่ะก็คือนักเรียนสามารถนะคะนักเรียนสามารถ
ฏิสัมพันธ์กับเราแบบว่าณวินาทีนั้นเลยนะคะแล้วมันก็จะมีคะแนนมีโบนัสนะคะมีตัวช่วยนะคะอย่างนี้ค่ะเด็กๆก็จะสนุกนะคะแล้วก็ได้รู้ว่าลำดับของตัวเองเนี่ยอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ทิ้งที่เท่าไหร่อ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างก็จะเป็นตัวอย่างนะคะต่อไปนะคะการสร้างแล้วนะคะก็ไม่เป็นการเสียเวลาเนาะอันนี้ให้คุณครูเข้าไปลองเล่นก่อนไหมคะน้องเก๋เสียงก็ดูเสียงมันขาดหายหายค่ะที่จริงอยากให้คุณครูเข้าไปลองเล่นก่อนค่ะแต่ว่าค่ะแต่ว่ากลัวคุณครูไม่มีอุปกรณ์ที่ใช้อีกเครื่องนึงอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าใครสามารถเข้าไปเล่นได้ก็เชิญได้เลยค่ะระหว่างนี้ก็เดี๋ยวจะคุยเรื่องการสมัครรอก็ได้ค่ะนะคะก็เมื่อกี้นะคะก็ได้ลองนะคะได้ลองพาให้ดูเกมนะคะที่สร้างขึ้นนะคะค่ะปึ๊บทีนี้มาดูวิธีการสร้างนะคะเพราะว่าคิดว่าคุณครูหลายๆท่านน่าจะมีปัญหาในการเล่นนะคะค่ะอันนี้ก็คือเป็นลิงก์นะคะลิงก์เกมของครูเกมเมื่อสักครู่นะคะเวลาเรานะคะจะส่งลิงก์ให้นักเรียนนะคะมันก็จะมีลิงก์นะคะจากเว็บไซต์เลยแล้วก็เพียงแค่คัดลอกแล้วก็ส่งลิงก์เข้าไปในกลุ่มนักเรียนนะคะค่ะหรือว่าส่งไปที่กลุ่มไลน์ผู้ปกครองก็ได้ค่ะให้ผู้ปกครองพาเด็กๆทำก็ได้นะคะทีนี้มาดูขั้นตอนการสร้างเกมตอบคำถามเลยนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตนะคะค่ะเข้าไปดูเลยนะคะค่ะค่ะเหมือนที่ได้แนะนำไปขั้นต้นแล้วใช่ไหมคะว่าให้นะคะให้เข้าไปใน Google นะคะพิมพ์ Word Wall นะคะในคำค้นหานะคะปึ๊บนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะพอมาเจอนะคะเว็บไซต์ wordwall.net แล้วนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปนะคะอย่างของครูเก๋เนี่ยก็คือลงทะเบียนแล้วนะคะเคยใช้งานแล้วใช่ไหมคะมันก็จะลิงก์ในหน้าของเราเลยนะคะเป็นกิจกรรมของเราเลยอันนี้ก็จะเป็นที่ได้ลองสร้างนะคะแล้วก็ให้เด็กได้ลองใช้จริงก็คือเด็กๆบอกสนุกมากนะคะทีนี้นะคะเราก็เข้าไปตรงคลิกคำว่าสร้างกิจกรรมนะคะสร้างกิจกรรมทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะคะเดี๋ยวขอไปตรงหน้าหลักนิดนึงนะคะมาดูนะคะว่าเทมเพลตหรือว่าแม่แบบนะคะที่ในเว็บไซต์ให้มาเนี่ยมีเทมเพลตหรือว่าแม่แบบอะไรบ้างนะคะเนี่ยค่ะหลักๆ ก็จะมีอยู่ด้วยกันประมาณ18นะคะ18เทมเพลตด้วยกันนะคะมีแบบทดสอบจับคู่หาคู่เกมตอบคำถามเปิดกล่องล้อสุกนะคะอันนี้เดี๋ยวคุณครูนะคะเดี๋ยวลองกลับไปนะคะแล้วก็ลองกลับไปเล่นดูนะคะว่าอันไหนที่มันสำหรับเรามันสนุกนะคะแล้วมันน่าจะเด็กเราน่าจะชอบนะคะแต่สำหรับของครูเกวันนี้ที่มาแนะนำในส่วนของเกมตอบคำถามนี้ก็คือลองเข้าไปเล่นหลายอันแล้วตัวเองนี่คือชอบในลักษณะเกมตอบคำถามนะคะมันสามารถเอาไปประยุกต์ในการทำข้อสอบหรือว่าแบบฝึกหัดนะคะให้เด็กๆได้นะคะไม่ว่าจะทำที่โรงเรียนหรือว่าทำที่บ้านนะคะค่ะแล้วทีนี้ขอแนะนำนิดนึงนะคะว่าถ้าเรานะคะไม่อยากนะคะสร้างเองนะคะแต่จริงๆเราควรจะสร้างเองดีกว่าเนาะถ้าไม่อยากสร้างเองเราก็สามารถเข้าไปดูนะคะตัวอย่างนะคะก็มันจะมีเนี่ยค่ะคลิกคำว่าชุมชนนะคะชุมชนก็คือเป็นเกมที่นะคะมีคนสร้างเอาไว้แล้วนะคะมีคนสร้างเอาไว้แล้วเห็นไหมคะว่าทุกเกมที่ทุกคนสร้างนะคะมันก็จะอยู่ในเว็บไซต์นะคะในเว็บไซต์ของ Woodwall เลยนะคะเด็กๆก็สามารถเข้ามานะคะเข้ามาใช้ได้นะคะเด็กสามารถคลิกได้เลยค่ะเด็กๆจะ
ข้าไปเล่นเกมของคุณครูท่านใดนะคะนอกเหนือจากที่เราสร้างให้เขาใช่ไหมคะเขาอาจจะคิดนอกกรอบกว่าเรานะคะเขาอาจจะอยากเล่นเกมอย่างอื่นก็ได้นะคะมันมีบางคนก็สร้างสุขิตเกมอะไรเงี้ยค่ะเด็กๆก็จะชอบนะคะอ่ะค่ะเดี๋ยวมาเริ่มเลยนะคะเข้าไปที่สร้างกิจกรรมนะคะสร้างกิจกรรมค่ะแล้วก็เลือกเทมเพลตเกมตอบคำถามนะคะค่ะนี่ค่ะในลักษณะของที่เราจะป้อนเนื้อหานี่คือมันง่ายมากเลยนะคะเพียงแค่คลิกจริงๆนะคะอ่ะมาเริ่มเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาชื่อกิจกรรมตรงนี้เราสามารถตั้งได้เลยค่ะจะตั้งให้เป็นแบบให้เด็กจำง่ายๆเป็นแบบให้มันแบบว่ามีความคิดสร้างสรรค์แบบไหนก็ได้นะคะเช่นอันนี้นะคะ I can do หนูรู้ศัพท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะหรือจะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ป.1อย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่คุณครูนะคะอันนี้เดี๋ยวครูกิจจะเริ่มนะคะโดยการขออนุญาตค่ะครูเก๋ขออนุญาตค่ะขอย้อนกลับไปตอนเริ่มทำได้ไหมคะพอดีเมื่อกี้มัวแต่สอนเด็กไม่ทันขอโทษทีค่ะขอย้อนกลับนิดนึงค่ะตอนเริ่มเข้าไปสร้างเกมค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวตอนแรกใช่ไหมคะพอเข้ามานะคะเข้าสู่เว็บไซต์ Word Wall นะคะครูลินค่ะเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ Word Wall แล้วนะคะจะมีเมนูด้านบนนะคะที่เขียนว่าสร้างกิจกรรมค่ะแล้วก็คลิกเข้าไปนะคะสร้างกิจกรรมปุ๊บใช่ไหมคะแล้วเราก็เลือกแม่แบบนะคะที่ในเว็บไซต์มีให้นะคะซึ่งประมาณทั้งหมด18แม่แบบนะคะในหน้าที่นี้เราเลือกเกมตอบคำถามค่ะปึ๊บนะคะเราก็จะเข้าสู่นะคะในหน้าป้อนเนื้อหาค่ะตรงชื่อกิจกรรมเนี่ยก็เป็นเหมือนชื่อวิชาหรือว่าชื่อโปรเจกต์ของเรานะคะอันนี้เดี๋ยวครูกิตั้งเป็นทดสอบความรู้ป.1โดยครูนะคะทำไมวันนี้เอาป.1เอาป.1เนาะเพราะคิดว่ามันน่าจะง่ายสำหรับที่เราจะเนื้อหานะคะที่คิดว่าคุณครูหลายๆท่านเนาะก็เราสามารถสร้างได้นะคะทีนี้มาดูในตัวคำถามกับคำตอบนะคะคำถามของเราสามารถเป็นรูปภาพเป็นข้อความนะคะได้หมดเลยนะคะหรือจะทั้ง2อย่างเลยก็ได้นะคะคำตอบสูงสุดนะคะมี A ถึง F แต่ว่าในการที่เราจะสร้างข้อสอบเนี่ยเราก็จะต้องดูนิดนึงว่านักเรียนของเราอยู่ในช่วงชั้นไหนนะคะอย่างป.1ก็เอาสัก3ช้อยก็ได้นะคะค่ะคุณครูก็ก่อนอื่นคุณครูก็ร่างนะคะร่างเกมโดยการใส่คำถามในกระดาษเรานี่แหละค่ะแล้วก็เขียนเลคเชอร์ง่ายๆของเราว่าA ข้อ A จะให้ตอบอะไร B ตอบอะไร C ตอบอะไรนะคะมันก็จะง่ายในการสร้างนะคะอ่ะมาดูข้อ1เลยนะคะอันนี้จะเป็นคำถามภาษาอังกฤษเนาะเราก็สามารถใส่รูปภาพได้นะคะคลิกตรงเนี่ยค่ะตรงที่ขึ้นชื่อรูปภาพเนี่ยนะคะก็ค้นหาเลยอันนี้จะค้นหารูปแอปเปิลนะคะจะเป็นคำถามแบบภาพอะไรเอ่ยอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถนะคะใส่คำค้นแล้วก็กดกันคำค้นได้เลยนะคะในเว็บไซต์มันก็จะขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็เลือกได้เลยนะคะปุ๊บถามเลยค่ะเห็นนะคะภาพอะไรเอ่ยนะคะมีเป็นภาษาอังกฤษด้วยเจอเราไม่เอาชั้นที่ระดับสูงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะยากสำหรับเรานะคะเราก็ตอนแรกเราก็เอาง่ายๆก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยเพิ่มในช่วงระดับชั้นที่มันสูงขึ้นนะคะภาพอะไรเอ่ยนะคะก็พิมพ์เข้าไปนะคะจากนั้นคำตอบนะคะสมมุติเราข้อ1ถูกใช่ไหมคะเราก็ใส่ไป
โอ้นะคะข้อ B นะคะอาจจะเป็นอะไรง่ายๆบานาน่าเป็นออเรนจ์แล้วข้อที่ถูกใช่ไหมคะเราก็สามารถนะคะคลิกเลือกถูกอย่าลืมนะคะคุณครูนะคะอ่ะอันนี้ข้อถูกคือข้อ A ใช่ไหมคะที่เหลือนะคะมันก็จะปรับผิดไปเองนะคะอ่ะทีนี้ได้คำถาม1ข้อแล้วค่ะง่ายมากเลยเห็นไหมคะต่อไปนะคะเราจะเพิ่มคำถามข้อ2นะคะก็คลิกที่เพิ่มคำถามนะคะข้อ2ทีนี้เราจะถามด้วยเป็นข้อความบ้างนะคะอันนี้เราก็ถามภาษาอังกฤษเริ่มค่ะภาพไหนตรงกับคำแบบนี้ค่ะในภาษาอังกฤษรู้ใช่ไหมคะแล้วเราก็ใส่ภาษาอังกฤษเข้าไปแบบนี้นะคะก็คือเราสามารถนะคะใส่ทั้งข้อความแล้วก็รูปภาพได้นะคะทีนี้มาดูคำตอบคำตอบเราอยากได้เป็นแบบเป็นรูปภาพใช่ไหมคะแล้วก็นี่ค่ะนี่มันจะมีปุ่มเพิ่มภาพนะคะก็คลิกเข้าไปอันแรกเราอาจจะหลอกเอาเป็นหมาก่อนเนาะแล้วก็พิมพ์เข้าไปเลยนะคะนี่เว็บไซต์แล้วก็กดค้นหาเว็บไซต์ก็จะเลือกรูปมาให้เราอ่ะเลือกตามใจชอบเลยค่ะคุณครูค่ะข้อ B ทีนี้เราเอาถูกบ้างเราจะเอาแมวคำตอบที่ถูกเมื่อกี้เราเอา A ถูกแล้วเนาะแล้วก็สลับกันไปนะคะเลือกเลยตึ๊บข้อ C เราก็เลือกอาจจะเป็นนกก็ได้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วข้อที่ถูกคือข้อB ใช่ไหมคะนี่แล้วก็เลือกข้อที่ถูกด้วยนะคะต่อไปข้อที่3เราก็เพิ่มคำถามไปค่ะนี่อันนี้เมื่อกี้ภาษาอังกฤษแล้วต่อไปเราก็เปลี่ยนมาเป็นภาษาไทยบ้างนะคะเป็นคำถามภาษาไทยข้อหนึ่งบ้างภาพอะไรเอ่ยนะคะปึ๊บแล้วทีนี้เราก็เอาภาพนะคะคุณครูเก๋ก็จะเอาภาพลูกตานะคะเพื่อจะให้ป.1 อ่านว่าภาพไหนคำไหนที่ตรงกับภาพใช่ไหมคะนี่เอาภาพตามานะคะแล้วก็ใส่ช้อยเข้าไปนะคะอย่างเช่นข้อ A อาจจะใส่คำว่าหาข้อ B ยาข้อ C ก็คือคำตอบที่ถูกตาอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็คลิกข้อที่ถูกแบบนี้ค่ะคือสามารถสลับได้อาจจะถามคำถามมีเพียงข้อความอย่างเดียวหรืออาจจะมีแค่เพียงภาพหรือทั้งสองอย่างด้วยก็ได้นะคะต่อไปข้อ C นะคะตรงทีนี้เราก็จะมาถามเด็กแบบเหมือนในแบบฝึกหัดหรือว่าข้อสอบของคนหนึ่งนะคะที่หายไปเนาะก็จุด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 ว่าจะดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ให้เด็กเอาไปเติมคำใช่ไหมคะเราก็ใส่เลยข้อ A เป็นช้อยนะคะอาจจะเป็นใช้ปูนี่จ้าอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกคำตอบที่ถูกนะคะอย่าลืมติ๊กคำตอบที่ถูกด้วยนะคะอันนี้ก็4ข้อที่ผ่านมาก็คือวิชาภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะคะเห็นไหมคะที่เอาหลากหลายวิชาเนี่ยเพื่อจะให้คุณครูที่สอนหลายๆวิชาเนี่ยเผื่อจะมีไอเดียในการสร้างคำถามหรือว่าเกมในรูปแบบของวิชาของที่เราเก่งที่เราสอนนะคะค่ะข้อ5นะคะข้อ5อันนี้จะถามเป็นคำถามในวิชาเทคโนโลยีเนาะอันนี้ก็อาจจะถามเด็กนะคะว่าภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ยนะคะอันนี้ครูเก๋ก็จะเอาเป็นเมาส์นะคะเมาส์ใช่ไหมคะ
แล้วก็ถามเด็กว่าภาพอะไรเอ่ยมาดูซิว่าเด็กๆจะรู้ไหมนะคะภาพถ้าไม่ทันบอกนะคะหรือว่ายังไงถ้าไม่ทันยังไงก็จดบันทึกไว้แล้วก็เดี๋ยวหลังจากเสร็จอบรมแล้วคุณครูก็ค่อยกลับไปทำก็ได้นะคะแต่ถ้าใครทำพร้อมกับวิทยากรนี่คือจะดีมากเลยนะคะค่ะใส่ช้อยนะคะเราก็ใส่ช้อยเป็นก็คือนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมาส์เราเอาเมาส์ถูกข้อแรกเลยภาพแอนด์ทีมค่ะข้อถูกคือข้อ A ใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะต่อไปข้อ6อันนี้ก็จับกันถามโดยใช้ข้อความภาพไหนคือแป้นพิมพ์อย่างนี้ค่ะแล้วเราก็เอาภาพเข้ามาเป็นคำตอบนะคะเช่นข้อ A เราก็เอาหลอกจอภาพนี้เนาะก็เลือกเลยนะคะเนี่ยค่ะชอบตรงที่เว็บไซต์มันสามารถค้นหาภาพได้เลยแต่ถามว่าเราเตรียมภาพของเราเองได้ไหมก็ได้นะคะแทนได้นะคะแต่ว่าเว็บไซต์มันจะแบบว่าซัพพอร์ตตรงนี้ให้เราได้เลยนะคะข้อ B นะคะก็เป็นรูปแป้นพิมพ์นี่ค่ะแล้วก็รูปลำโพงแล้วกันเนาะแล้วก็กดค้นหาค่ะแล้วก็เลือกภาพรูปภาพที่เรามอบได้เลยนะคะนี่แหละค่ะแล้วก็ได้คำถามข้อ6แล้ววันนี้เราจะทำสัก8ข้อนะคะที่ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะคะถามว่าสูงสุดได้กี่ข้อ100ข้อค่ะ100ข้อนะคะข้อ7ก็เป็นวิชาคณิตศาสตร์แล้วกันนะคะเอ๊ะคณิตศาสตร์เนี่ยเราจะมาทำเตรียมตอบคำถามได้ยังไงนะคะอันนี้ก็คือวิทยากรนี่คือคิดมาแล้วนะคะก็คือคิดมาแล้วเราก็ออกแบบเกมของเราไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะคุณครูก็เดี๋ยวก็ลองไปออกแบบเกมของเรานะคะจากภาพมีฝูงเอาแกะเนาะกี่ตัวเนี่ยค่ะแล้วก็แล้วก็หารูปฝูงแกะใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยใส่ช้อยเป็นตัวเลขให้เด็กลองดูว่าเองเขาสามารถนับจำนวนหนึ่งถึงเท่าไหร่ได้อะไรแบบนี้ค่ะหรือค้นหาก็ค้นหาเอาคำว่าฝูงสัตว์แล้วกันนะแล้วจะมีรูปแกะเดี๋ยวลองดูอันนี้วิทยากรได้ลองค้นหาอ่ะนี่นะก็เลือกปุ๊บมีทั้งหมดมี6ตัวใช่ไหมคะข้อนี้เราก็อาจจะหลอกเด็กนะคะดีข้อ B 5ข้อ C 6อย่างเงี้ยค่ะค่ะต่อไปข้อที่8นะคะสุดท้ายอันนี้ถามด้วยข้อความข้อใดแสดงจำนวน4ใครจะแบ่งจำนวน4โอเคเราอาจจะหาเป็นรูปสัตว์ก็ได้ที่มีจำนวน4ตัวหรือสิ่งของที่มีจำนวน4ชิ้นหรืออะไรก็ตามนะคะอันนี้เดี๋ยวเราข้อ A เนี่ยเดี๋ยวเรามาลองเป็นลูกบอลแล้วกันแล้วให้เด็กนับดูว่าอันไหนที่มีจำนวนเท่ากับ4ก็เลือกเอาช้อยข้อแรกเดี๋ยวครูเก๋จะเอา1ลูกแล้วกันนะคะแล้วก็นี่ค่ะคลิกตรงเพิ่มรูปภาพนะคะแล้วก็รูปบอลอันนี้เอาก็เอา4เนาะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็อาจจะเอามากกว่า4ก็ได้นะคะปึ๊บมีมากกว่า4ไหมโอ้นี่ไงค่ะก็คือเสร็จแล้วก็อย่าลืมเลือกคำตอบที่ถูกไว้นะคะนี่นะคะก็ทั้งหมดนะคะเป็น
เกมทดสอบความรู้ป.1โดยครูเก๋อย่าลืมใส่ชื่อคุณครูเข้าไปด้วยนะคะค่ะแล้วก็ลองมาทวนอีกนิดนึงนะคะว่าเราได้เลือกข้อที่ถูกไปแล้วทุกข้อใช่ไหมนะคะคือมันเลิศตรงที่ว่ามันสามารถใส่ทั้งรูปภาพนะคะแล้วก็ที่เป็นภาษาไทยได้อันนี้ดีมากนะคะอ่ะเสร็จแล้วก็คลิกตรงคำว่าเสร็จแล้วนะคะอ๋ออันนี้ข้อ6เห็นไหมคะถ้าเรายังไม่ได้เลือกนะคะนางก็จะขึ้นฟ้องนะคะเสร็จแล้วนะคะก็คลิกปึ๊บค่ะนี่ก็จะเข้ามาตรงกิจกรรมที่เราสร้างนะคะก็ปุ๊บนี่นะคะเราสามารถมาตั้งค่าได้อีกนิดนึงค่ะเราสามารถตั้งค่าได้อีกนิดนึงเช่นจับเวลาไหมนะคะอาจจะจับเวลาไหมสำหรับเด็กนะคะถ้าเด็กเนี่ยก็ไม่ต้องจับก็ได้ค่ะแต่ถ้าเป็นเด็กที่โตขึ้นเนี่ยถ้าไม่มีการจับเวลาเนี่ยในความท้าทายของเขาก็จะดูว่ามันสนุกน้อยลงนะคะชีวิตก็คือเหมือนแบบว่าถ้าตอบผิดทุกข้อสามารถเริ่มใหม่ได้ไหมเราก็บอกเอาไม่จำกัดก็แล้วกันนะคะสามารถมีตัวช่วยนะคะมีตัดข้อ50/50นะคะคะแนน2เลยนะเพิ่มอันนี้เราก็แทนที่เสียมั้ยแบบแล้วก็คลิกนิดนึงสลับมันในนี้ไงมันแบบเวลาเกมนะคะก็แสดงที่ต่อการเด็กน้อยเมื่อกี้มันก็จะมีลีดเดอร์บอร์ดนะคะสำหรับนะคะคนที่เข้าไปเล่นนะคะมันก็จะโชว์นะคะว่าใครได้คะแนนลำดับ1 2 3นี่แหละค่ะความสนุกมันอยู่ตรงนี้นี่แหละค่ะที่เด็กๆชอบนะคะชอบที่ได้เห็นชื่อตัวเองนะคะเข้าไปอยู่ในลีดเดอร์บอร์ดนะคะทีนี้การแชร์ให้เด็กใช้ได้ยังไงนะคะก็คือเวลาเราสร้างเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในชุมชนของ WordWall ใช่ไหมคะถ้าเราไม่ได้เสร็จทิ้งให้เด็กๆก็คือให้เด็กๆสามารถเข้ามาเล่นได้โดยการนี่แหละค่ะเข้าไปในเว็บของ WordWall ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราสามารถแชร์ได้เลยนะคะมันก็แชร์เข้าไปในกลุ่ม LINE นะคะของนักเรียนนะคะใน Facebook ในกลุ่ม Facebook ของนักเรียนหรือกลุ่มผู้ปกครองก็ได้ให้ผู้ปกครองพาน้องๆ นักเรียนทำได้นะคะก็นี่เลยค่ะคลิกตรงคำว่าแชร์นะคะปึ๊บนะคะเราไม่ส่วนตัวเนาะเราเอาไปเผยแพร่นะคะนี่นะคะทรัพยากรที่เผยแพร่นะคะคัดลอกได้เลยนะคะคัดลอกลิงก์ปึ๊บได้เลยค่ะแล้วก็เอาลิงก์นี้นะคะส่งไปในกรุ๊ปไลน์กรุ๊ปอะไรนะคะที่บอกอันนี้เดี๋ยวลองไปใน URL โอเคก้องแสงก้องเรียนไฟนับต้องขับรถจากบ้านวิทยากรขับรถกลับบ้านมาไลฟ์ที่บ้านที่ว่าเราดูในซูมเนี่ยอะไรที่ว่าที่ฝนลงอะค่ะเห็นไหมคะว่าเมื่อเราเอาลิงก์นะคะไปใส่ใน URL นะคะมันก็จะขึ้นนะคะเดี๋ยวลองเข้าไปสักนิดนึงค่ะที่เราสร้างเมื่อสักครู่นะคะนี่เห็นไหมคะภาพอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆก็เป็นการทดสอบความรู้เบื้องต้นง่ายๆนะคะอันนี้นี่คือเอาคำศัพท์บัญชีพื้นฐานของป.1มานะคะก็ศึกษามันนิดนึงก่อนอ๋อป.1เนี่ยต้องได้คำศัพท์เหล่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณกิ๊กก็เลยได้ออกแบบนะคะข้อสอบหรือว่าเกมมาในลักษณะน้องเนี่ยค่ะเลือกข้อที่ถูกใช่ไหมคะจะลองเล่นไปสักนิดนึงนะคะมันก็จะมีคะแนนขึ้นเลยบอกเลยโดนัทด้วยนะคะถ้าไหนตรงกับคำว่าแคทในภาษาอังกฤษนะคะเด็กเก่งเด็กก็จะตอบถูกนะคะว่าคือแมวพับบี้นะที่ถ่ายเกมมันสนุกที่ว่ามันมีทั้งรูปภาพนะคะที่สวยงามเด็กชอบเพราะว่าอันนี้ครูเก๋เคยทดสอบให้เด็กทั้งเด็กโตมัธยมแล้วก็เด็กในช่วงป.3 ป.4 นะคะก็คือสนุกไปคนละแบบนะคะภาพอะไรเอ่ยถ้าเด็กๆสะกดได้นะคะก็จะตอบถูกนี่เด็กเก่งเนาะค่ะโอเคพอประมาณนี้แล้วกันนะคะเพราะว่านะ
ก็เวลาก็พอสมควรแล้วเผื่อคุณครูนะคะท่านใดก็น่าจะมีภารกิจต่างๆนะคะก็จะเป็นโอเคนะคะเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นตัวอย่างในการนะคะแนะนำแล้วการเรียกว่าแนะนำนะคะแพลตฟอร์มนะคะบทวอร์ทีนี้คุณครูสามารถนะคะสร้างเกมโดยใช้แม่แบบตัวอื่นก็ได้เทมเพลตตัวอื่นก็ได้มีหลากหลายนะคะลองเข้าไปศึกษาต่อยอดหลังจากนี้นะคะค่ะในส่วนของเนื้อหาของครูเกตนะคะก็มีเท่านี้นะคะทีนี้ลิงก์ส่งงานนะคะลิงก์ส่งงานอ่ะเดี๋ยวจะส่งไปในแชทในซูมนี่แหละค่ะแล้วก็ท่านสอนอก็มี QR code ให้แล้วเนาะที่ส่งงานนะคะก็รบกวนคุณครูนะคะเดี๋ยวเวลาว่างๆนะคะหลังจากที่เราสอนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะลองนั่งทำดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวส่งลิงก์ส่งงานมานะคะเดี๋ยวก็จะช่วยท่านสอนอนะคะในการตรวจนะคะก็ไม่ต้องซีเรียสนะคะสัก5ข้อก็ได้นะคะ5ข้อก็ได้เนาะหรือจะ8ข้อก็ดีค่ะ10ข้อก็ยิ่งดีใหญ่เลยเพราะว่าเราจะได้เอาไปใช้กับนักเรียนของเราจริงๆด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะมีท่านใดนะคะสงสัยหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไหมคะต้องขออภัยจริงๆนะคะเมื่อสักครู่นะคะเกิดมันข้อจำกัดในการใช้ทรัพยากรก็คือสูงสุด5เกมนะคะทีนี้พยายามไปลบแล้วนะคะนางก็ยังบอกว่าจะต้องเสียเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องไปยืมนะคะเมลพี่ที่โรงเรียนนะคะยังด่วนเลยนะคะมาใช้ในการเนี่ยค่ะแนะนำวิธีการใช้เมื่อสักครู่นี้นะคะระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะวันอังคารหน้านะคะขอเชิญนะคะทุกท่านได้ลงทะเบียนนะคะเข้าอบรมนะคะกับคุณครูวสันต์มั่นกลางนะคะโรงเรียนบ้านหนองว่านะคะในหัวข้อการใช้งานสแคชนะคะเพื่อการเรียนรู้โคดดิ้งนะคะยังไงก็ฝากนะคะเข้ามาลงทะเบียนนะคะอบรมกับคุณครูวสันต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวระหว่างที่รอสอนอนะคะเข้ามาปิดการอบรมนะคะคุณครูเกย์ขอใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะขอขอบพระคุณนะคะท่านสอนอนะคะเป็นอย่างสูงเลยนะคะแล้วก็พี่ๆวิทยากรทุกๆท่านนะคะแล้วก็คุณครูจากโรงเรียนทุกท่านแล้วก็โดยเฉพาะคุณครูโรงเรียนบ้านหนองพวงนะคะที่ให้กำลังใจครูเกย์เป็นอย่างดีนะคะก็เป็นแบบแรงผลักดันที่ให้เราพัฒนาตนเองไปเรื่อยๆนะคะซึ่งวันนี้มีอุปสรรคมากมายนะคะแต่ว่าทั้งทีมท่านสอนอแล้วก็ตัวครูเอกครูเกเองก็สู้นะคะแล้วก็ท่านผู้เข้าอบรมด้วยก็สู้อันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะรู้สึกประทับใจมากเลยค่ะค่ะเชิญท่านสอนอค่ะค่ะขอบคุณคุณครูเกนะคะวิทยากรคนสวยของเราวันนี้อึดมากเลยนะคะสู้ฝ่าฟันอุปสรรคมาตั้งแต่ไฟดับที่โรงเรียนนะคะต้องหอมโน้ตบุ๊กมาเนาะเลยก็มาเจอปัญหาเรื่องเทคนิคในการอบรมอะไรต่างๆแต่ก็พยายามที่จะให้เราได้เรียนรู้ให้มากที่สุดวันนี้นะคะคุณครูเกให้ความรู้ของให้กับพวกเราได้อย่างดีมากเลยในการสร้างเกมตอบคำถามด้วยเวิร์ดบอลนะคะกระชับเข้าใจง่ายเนาะทำตามได้นะคะหรือถ้าไม่เข้าใจไม่ทันตรงไหนนะคะอย่าลืมนะคะเราจะมีการบันทึกการอบรมในทุกครั้งนะคะเข้าไปได้ดูได้ที่ช่อง YouTube นะคะนิเทศวิทยาโคราช1นะคะช่วงบ่ายๆก็สามารถที่จะเข้าไปดูนะคะไปดูแล้วก็ไปเรียนรู้นะคะทำซ้ำลองทบทวนดูนะคะเพราะว่ามันมีประโยชน์มากวันนี้คุณครูเก๋ใช้เวลาไม่มากประมาณ1ชั่วโมงที่จะสอนให้พวกเราสามารถที่จะสร้างเกมตอบคำถาม
ด้วยเวิร์ดวอลอย่างง่ายๆนะคะสอนอก็นั่งดูนั่งทำตามไปด้วยก็ดูน่ารักดีนะคะสามารถที่จะใส่ภาพนะคะทำเกมตอบคำถามที่เด็กก็จะได้รู้สึกตื่นเต้นกับการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆที่หลากหลายนะคะที่เขาจะได้มีความสุขความสุขความสนุกสนานที่จะเรียนรู้อย่าลืมไปฝึกใช้ไปทบทวนเนาะแล้วก็ใช้นะคะใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ให้กับลูกๆนักเรียนของเรานะคะก่อนจะปิดการอบรมในวันนี้มีท่านใดมีคำถามหรือข้อเสนอแนะไหมคะเรียนเชิญได้เลยนะคะเปิดไมค์พูดคุยกันได้เลยไม่มีมีไหมคะคุณครูวรรณวดีมีไหมคะขอบคุณคุณครูวรรณวดีมากเลยนะคะเอาคุยนิดนึงค่ะครูวรรณวดีค่ะมาอบรมกับเราเป็นประจำเลยค่ะต้องขอบคุณท่านวิทยากรด้วยนะคะแบบสอนง่ายสอนสนุกดีมากเลยค่ะขอบคุณมากมากค่ะทันไหมคะน้องอ้วนทำตามไปด้วยไหมคะน้องอ้วนดีมีสอนภาพที่3ค่ะแต่ก็เปิดฟังอยู่ค่ะเปิดฟังไปด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของคุณครูของเรานะคะสอนลูกๆนักเรียนไปด้วยแล้วก็ฟังอบรมไปด้วยเราแยกโสตประสาทกันเล็กน้อยนะคะครูธงครูธงสวัสดีค่ะวันนี้ครูธงก็มาเยี่ยมให้กำลังใจนะคะครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงจะส่งรายงานหรือยังคะยังไม่ได้ทำ อะไรเลยครับสวนออกครับ ค่ะให้กำลังใจนะคะเชียร์ให้ส่งนะคะก็สุดท้ายถ้าไม่มีอะไรนะคะก็ฝากทบทวนนะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้ในแต่ละหลักสูตรของเราเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะคะอยากให้ครูได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนจริงๆนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ที่ดีมากๆนะคะก็ฝึกใช้ฝึกทบทวนกันแล้วอย่าลืมส่งชิ้นงานนะคะส่งลิงก์ส่งตาม QR code ที่ท่านวิทยากรได้ส่งไปในช่องแชทแล้วนะคะส่งงานการสอนนอให้เวลากันยาวๆถึงวันเสาร์นะคะแล้ววันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ช่วงเช้าๆสอนอก็จะส่งวุฒิบัตรให้คุณครูทางเมลนะคะสำหรับสัปดาห์หน้านะคะน้องเก๋ประชาสัมพันธ์ไปแล้วเราจะพบกับหนุ่มหล่อหน้าตาดีนะคะอายุไม่มากนักนะคะคุณครูวสันต์จากโรงเรียนบ้านหนองว่านะคะประชาสัมพันธ์ก็จะเป็นมือหนึ่งทางด้าน ICT อีกท่านหนึ่งของหลักสูตรของเรานะคะก็จะมาสอนในเรื่องของ Scratch นะคะ Scratch การจัดการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนะคะคุณครูที่ไม่ได้สอนโคดดิ้งนะคะอยากจะเข้ามาเรียนรู้ถึงขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะการเขียนโค้ดแบบเบื้องต้นก็เรียนเชิญนะคะเชิญชวนด้วยเรียนเชิญคุณครูวรรณวดีด้วยนะคะอย่าให้ขาดนะคะเดี๋ยวเราจะพลาดโลกค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าไม่มีท่านใดจะพูดคุยต่อไหมคะถ้าไม่มีเราก็จะจบกันตรงนี้เพียงเท่านี้นะคะคุณครูจะได้ไปดูแลลูกๆนักเรียนกันต่อสุดท้ายก็ต้องขอบคุณวิทยากรคนสวยนะคะคุณครูเก๋สุพรรษาชุติชูเดชนะคะคุณครูจากโรงเรียนบ้านหนองกวงมากๆนะคะขอบคุณวิทยากรขอบคุณผู้เข้าอบรมทุกขั้นนะคะอย่าลืมสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากเลยขอบคุณค่ะเราบ๊ายบายกันตรงนี้เนาะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้า